นางนาริมลพิญโยศินวัตรโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่ามีกําหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่19สิงหาคมนะครับโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็จะนําคณะไปสังเกตการระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยเสนงโครงการชลประธานสุรินเพื่อติดตามภาพรวมในการบริหารจัดการน้ําและแนวทางการให้ ความช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ก็มีการดึงน้ําจากขุมเหมืองเก่ามาลงในอ่างนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยเสนงเพื่อใช้ผลิตน้ําประปาให้บริการประชาชนในตัวเมืองสุรินในโอกาสนี้ก็จะปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับก่อนที่จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง20จังหวัดหารือการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่สารากลางจังหวัดสุรินท จากนั้นในช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากโครงการชลประธานบุรีรัมเพื่อติดตามสถานการณ์รวมทั้งภาพรวมในการบริหารจัดการน้ําและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ